มีอะไรจะพูดจะขึ้นพี่มีอะไรจะพูดไหมคะขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับกลับมาเอารถไปขออนุญาตครับยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับผู้ชมครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มพี่ศรีสุวรรณจันยานักร้องนักเคลื่อนไหวชื่อดังหลังอธิบดีกรมการข้าวครับได้เข้าร้องเรียนว่าได้ถูกนายศรีสุวรรณพร้อมด้วยนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทเพื่อแลกไม่ให้เข้าร้องเรียนเรื่องโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่ส่อไปในทางทุจริตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับนางธัญรักษ์ชัยสิริคุณากรภรรยานายนัทกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวครับได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเหตุการณ์ในวันที่นำถุงเงินไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านนายศรีสุวรรณจันยาพร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอร้องอย่าให้ข่าวในทางบวกและลบกับทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหนื่อยและนานแล้วฉันไม่ได้ไปออกสื่อทุกๆรายการเดาว่าตอนนี้โทรศัพท์พวกเขาไม่น่าจะอยู่ที่เขาเพราะฉันเอาโทรศัพท์ของฉันให้เจ้าหน้าที่เทคข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันนั่นหมายถึงว่าน่าจะทึ่งค่ะข้อมูลอื่นๆที่มีกล้องวงจรบ้านเขาที่มีทั้งหมดรอบบ้านมันน่าจะสัมพันธ์กับของฉันที่ให้เจ้าหน้าที่ไปฉันคิดว่าพอได้แล้วรอก่อนเดี๋ยวผลก็ออกมาและคิดว่าใครๆที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรคุณอย่าเพิ่งพูดเถอะกลัวว่าพวกคุณกำลังเป็นเหยื่อเสียเองกับฉันก็ไม่ต้องเชียร์ขนาดนี้ก็ได้ค่ะรอก่อนฉันไม่ผิดตัวเท่าช้างใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็น่าต้องโดนฟ้องถ้ายังไม่หยุดฉันคงจะประกาศตั้งทนายในประเทศไทยทุกๆจังหวัดฟ้องคนที่ดูหมิ่นฉันหากชนะฉันจะไม่นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสักบาทพร้อมมอบเงินบริจาคทุกบาทมอบให้ผู้พิการยากไร้เข้าแต่ละจังหวัดนั้นๆไปเลยจ้าภรรยาอธิบดีกรมการข้าวระบุอีกว่าและที่สุดคือฉันกลัวความไม่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัวฝากสื่อและสังคมติดตามเรื่องความปลอดภัยของฉันและครอบครัวด้วยนะคะไม่คิดว่าเรื่องมันจะลุกลามบานปลายถึงขนาดนี้วันนี้ตัดสินใจแล้วให้ลูกหยุดเรียนกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะทำไงได้คะเลือดนักสู้มันติดเป็นสันดานฉีดทุกรูขุมขนลูกชาวนาไปแล้วค่ะแค่ได้เกิดในที่ที่ไม่มีสงครามภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ต่อให้ตายก็ไม่เสียชาติเกิดขอบคุณทุกๆความห่วงใยอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะเรียกได้ว่างานนี้ครับทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ